สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมสิทธิชัยกันเนิดทองก็รับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับแล้วก็มีข่าวสารที่น่าสนใจที่นํามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันมากมายเช่นเคยนะครับจะพาคุณผู้ฟังเนี่ย ไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับในเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเปิดเผยว่ามีการผนึกกําลังกับเครือข่ายนะครับด้านการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศในการจัดโครงการแพทย์แผนไทยสู้ภยัยโควิด -19 นะครับซึ่งก็จะเป็นการนำอาองค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยยาแผนไทยสมุนไพรอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ในระบบ home isolation หรือว่า community isolation นะครับสำหรับเรื่องราวนี้ครับ ทางด้านของดรสาธิตปิตุเตชารัมตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยหลังอาการติดเชื้อแล้วก็ได้รับผลกระทบระยะยาวจากโรคโควิด -19 ด้วยแพทย์แผนไทยนะครับโดยมีทางด้านของนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การทางเลือกเนี่ยนะครับแล้วก็เครือข่ายการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอื่นๆมีการประชุมนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ถแถลงข่าว แพทย์แผนไทยรวมพลังทั้งแผ่นดินสู้ภัยโควิดนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้บรูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์ทุกขแขนงเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 โดยในปี2515เนี่ยก็มีการจัดสรรง,งบประมาณนะครับ246ล้านบาทให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดหายาสมุนไพรนะครับเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วประเทศภายใต้โครงการ แพทย์แผนไทยสู้ภยัยโควิด -19 นะครับในการสนับสนุนชุดยาสมุนไพรให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยเนี่ยทุกแห่งทั่วประเทศระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมนี้นะครับสำหรับที่จะดูแลผู้ติดเชื้อระยะเริ่มต้นที่มีอาการเล็กน้อยก็คืออยู่ในกลุ่มสีเขียวนะครับ และที่เข้าระบบ Home Isolation และก็ Community Isolation ที่มีกว่า7 0 0 0 0 0รายด้วยกันรวมถึงผู้ป่วยด้วยอาการหลังการติดเชื้อนะครับหรือว่าลองโควิดหรือว่าภาวะ p o s t c o v i d -19 y ิน r ด m มเนี่ยนะครับอีกกว่า4 0 0 0รายด้วยกันให้สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านนอกจากนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ยังได้ร่วมกับเครือข่ายการแพทย์แผนไทยนะครับทั้งภาครัฐและก็เอกชนที่มีประมาณ2,000คนเนี่ยนะครับ จัดทำแนวทางในการปฏิบัติเวชกรรมไทยการใช้ยาสมุนไพรให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยที่อาการหลังติดเชื้อแล้วก็ได้รับผลกระทบระยะยาวจากโรคโควิด -19 รวมถึงจัดบริการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหาคนครและก็ปริมณฑลตั้งแต่เดือนมก,กราคม2015ก็คือตั้งแต่เดือนนี้นะครับเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าถึงการดูแลเชิงรุกนะครับ จางด้านของนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็บอกว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งก็มีอาการที่ไม่รุนแรงนะครับเข้าระบบดูแลรักษาแบบโฮมไอโซเลชันและก็คอมมูนิตี้ไอโซเลชันจากข้อมูลการรักษาที่ผ่านมาก็พบว่ายาฟ้าทลายโจรเนี่ย สามารถรักษาผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มนี้เนี่ยได้ผลดีนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกก็จะจ่ายยาฟ้าทลายโจรเพื่อช่วยบรรเทาอาการรวมถึงยาตีพลานะครับชุดรมไอน้ําสมุนไพรแล้วก็อื่นๆส่วนกลุ่มผู้ป่วยด้วยอาการหลังติดเชื้อหรือว่าลองโควิดหรือว่ามีภาวะของ post covid 1 9 n ซิน e n syndrome เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับปวดศรีรษะวิตกกังวลมีไข้อ่อนล้ามึนงงวิงเวียนนอนไม่หลับท้องอืดท้องเสีย หายใจไม่อิ่มซึมเศร้าอะไรแบบนี้อาการต่างๆแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและก็สภาพจิตใจในระยะยาวก็จะได้รับชุดยาไทยอย่างเช่นยาฟ้าทลายโจรยาหอมนวโกดยาห้ารากนะครับยาประสามะแวง้งยาสหัสธาดาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อ บาบัดแล้วก็บรรเทาอาการนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังจริงแล้วเนี่ยในส่วนของสมุนไพรไทยของเราเนี่ยนะครับหรือว่าสินในดินของประเทศไทยของเราเนี่ยมีพืชหลายอย่างนะครับคุณผู้ฟังที่สามารถนํามาเป็นยาแล้วก็สามารถที่จะนํามาดูแลในส่วนของผู้ป่วยในอาการต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของโรคโควิด -19 แบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งหนทางนะครับในการที่จะดูแลในส่วนของทั้งผู้ป่วยปัจจุบันนะครับผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะโพสต์โควิด -19 ซินโดรมด้วยนะครับคุณนุ้ฟังครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็มีการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับในการบรรณาการปัญหาค่าครองชีพนะครับแล้วก็เน้นย้ําส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับ โดยทางด้านของนายสุธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในปัจจุบันเนี่ยส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็กระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนในทุกระดับนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหานี้นะครับ โดยทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกำชับให้เร่งพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น,น,นในระดับพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของ นายสุธิพงษ์จุนเจริญนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยจึงได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับดำเนินการแก้ไขแล้วก็บรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนแล้วก็จัดตลาดนัดตลาดชุมชนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะครับพร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสินค้าไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคากักตุนหรือว่าปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพหากพบการกระทําผิดก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้แล้วทางด้านของปลัดกระสงมหาดไทยก็ยังบอกอีกนะครับว่า ยังนี้มีการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือนนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการพึ่งพาตนเองรวมไปถึงการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาคนเนี่ยให้มีความรู้ในด้านต่างๆที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของตนตามฐานะแล้วก็กําลังในการประกอบสัมมาชีพนะครับเพื่อเลี้ยงตนเองตามลําดับขั้นสร้างพื้นฐานในการดํารงชีพให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนตามแนวทางพระราชด,ดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกพืชสมุนไพราการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแบบนี้นะครับ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ประกอบอาชีพแล้วก็การประกอบอาชีพที่ยั่งยืนรวมไปถึงให้เชิญทุกกลุ่มนะครับแล้วก็สมาชิกของกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับกลุ่มโอทอแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นๆเนี่ยนะครับจัดอบรมหรือว่าฝึกสอนวิชาชีพอย่างเช่นเรื่องของการทําอาหารการจําหน่ายพืชผักสวนครัวหรือว่า ทำอาหารราคาประหยัดนะครับเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วยซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงของภาวะที่ค่าครองชีพเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันนะครับ แล้วก็ได้มีการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมไปถึงนายอำเภอและก็กลไกมหาไทยในระดับพื้นที่เนี่ยเร่งบรูรณาการภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต,ตามปรชยาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลการดําเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชบิ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแนวพระราชมรรกของสมเด็จพระนิธิถาทิรดาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรภายในบริเวณบ้านเรือนรวมถึงการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเนี่ยนะครับเพื่อให้มีอาหารที่ปลอดสารพิษอันจะทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายแล้วก็อาจจะ เพิ่มรายได้ของครัวเรือนซึ่งก็จะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับจึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนั้นผนึกกาลังทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องอีกด้วยนะครับ ไปติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังในประเด็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วก็อาจจะลดลงหากสถานการณ์ดีขึ้นก็พร้อมที่จะพิจารณาปรับลดระดับการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเสนอสอบคในการปรับลดมาตรการต่างๆนะครับคุณผู้ฟังโดยในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัมตรีและในฐานะรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องราวของประเด็นเนี้ยนะครับว่า ตั้งแต่ปีใหม่2025จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีสายพันธุ์โอมิครอนเข้ามาระบาดในประเทศนะครับก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยก็ลดลงนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เข้า ICU เนี่ยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับไม่เกิน20รายต่อวันประมาณนี้นะครับที่ผ่านมาคุณผู้ฟังข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ต่างๆเนี่ยก็สอดคล้องกันว่าเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยติดง่ายแต่ว่าไม่รรุนแงเเท่าดตา ทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนข้อเสนอนะครับจากคณะแพทย์สถาบันการแพทย์ต่างๆที่ให้มีมาตรการที่ประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข มากที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้มีการเสนอในส่วนของสอบ,บคนะครับผ่อนคลายมาตรการให้มากขึ้นแล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็พร้อมเสนอมาตรการเพิ่มหากมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นะครับทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนื่องจากว่ามีการฉีดวัคซีนที่ มีความครอบคลุมแล้วก็มากขึ้นรวมไปถึงเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยก็ลดความรุนแรงลงนะครับซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดีขึ้นก็จะมีการพิจารณาลดระดับการแจ้งเตือนประชาชนนะครับจากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ4นะครับโดยยังขอให้ประชาชนเนี่ยป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลางดเข้าสถานที่เสี่ยงแล้วก็ชะลอการเดินทางสาหรับการฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ฉีดไปได้มากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นแล้วนะครับทำให้ประเทศเนี่ยมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกระดับด้วยนะครับ สำหรับมาตรการในการรับมือโอมิครอน4ด้านนะครับก็คือ 1. มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อชะลอการระบาดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าการระบาดอยู่ในการควบคุมก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมมือแล้วก็ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนคัดกรองตนเองด้วย ATK ต่อไป 2. ก็คือมาตรการทางการแพทย์ในการเน้นดูแลที่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับ 3. มนะครับมาตรการทางสังคมก็คือขอให้ร่วมมือในการป้องกันตนเองสูงสุดนะครับสก็คือในส่วนของมาตรการสนับสนุนเรื่องของค่าบริการรักษาพยาบาลแล้วก็ค่าตรวจต่างๆให้มีความเหมาะสมนั่นเองทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับก็ได้มีการ ประเมินประสิทธิผลของวัคซีนโควิด1 9ในพื้นที่จริงตั้งแต่ช่วงสิงหาคมถึงธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยจากการฉีดวัคซีนสูตรต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดใน4พื้นที่ซึ่งแต่ละช่วงก็มีการระบาดของแต่ละสายพันที่ต่างกันไปนะครับคุณนุ้ฟังครับซึ่งก็ได้ยืนยันว่าการรับเข็ม3ลมหรเข็มกระตุ้นด้วย a s t r a z e ซ e c a หรือว่าไฟเซอร์เนี่ยสามารถป้องกันโอมิครอนได้ 80- 90%นะครับคุณนุ้ฟังครับ ก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่น่าสนใจนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่นํามาฝากกันนะครับในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลเอกสวิตเกตสีนะครับ พุ่มในการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระชมริและความมั่นคงกองบชาการกองทัพไทยนะครับได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระชมริบ้านวังเขมรตําบลท่าเสาและก็บ้านแก่งปลอมตําบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นโครงการที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหนุ่มชการฐานพัฒนาเนี่ยได้น้อมนําสนองพระชมริสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับ ซึ่งหน่วยปรชาการทหารพัฒนาได้มอบภารกิจให้กองการเกษตรสำนักงานทหารพัฒนาเป็นหน่วยที่ประสานงานและก็อำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาที่ร่วมสนองพระราชบัญินะครับทำการศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์และก็พัฒนาทรัพยากรเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนนะครับนอกจากการสนองพระราชมริในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุกรรมพืชนะครับหน่วยาการหารพัฒนาก็ยังได้สนองพระราชมริตามแนวทางที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชมริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับหรืออ,อพอสทเนี่ยกำหนดแนวทางสําหรับหน่วยงานที่ เข้าร่วมสนองพระราชดำรินั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นการดําเนินโครงการนี้เนี่ยนะครับก็ได้ก้าวสู่แผนแม่บทในระยะที่5แล้วนะครับผุณนู้ฟังครับซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชมรริและความมั่นคงเนี่ยก็ได้แสดงความรู้สึกชื่นชมนะครับที่การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เนี่ยได้รับทราบความก้าวหน้า ของโครงการในการบูรณาการแผนงานให้เกิดการขับเคลื่อนต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชมิตรแล้วก็หลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็ได้ร่วมสนองพระราชมิตรตั้งแต่ปี2553ทั้งในด้านการสำรวจรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการปกปักรักษาทรัพยากรแล้วก็การ อ้องปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานของโครงการใน3กรอบ8แนวทางนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้วยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19